กันอีกเช่นเคยกับช่องคนเมืองทองนะครับพอดีไปเดินดูที่เซเว่นครับไปเจอกับกล่องการ์ดนะครับ Transformer นะครับแล้วก็นี่เรียกว่าเป็นบูสเตอร์พาร์ทนะครับผมบูสเตอร์พาร์ทก็เขียนว่าเป็น1ซีซั่นไม่รู้ว่าเป็นแบบซีซั่นแรกหรือเปล่านะครับผมแล้วก็ในกล่องมันจะบอกว่าบรรจุด้านในครับทั้งหมด3ใบนะผมนี่ด้านหลังนะครับก็จะบอกรายละเอียดต่างๆว่าเป็นประเภทการ์ดนะครับเข้าปากแล้วก็การ์ดนี้ผลิตที่จีนนะผมแล้วก็ล็อตผลิตที่ผมได้มาเป็นเดือน7นะผมก็ผ่านมานิดหน่อยครับผมแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นวิธีการเล่นนะครับตัวการ์ดเนี่ยมันชื่อมันจะเป็นการ์ดทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับ AR การ์ดเกมบูสเตอร์แพ็คนะครับผมก็ตัวการ์ดเนี่ยมันสามารถที่จะทำเป็น AR ได้นะครับผมนี่ก็จะเป็นวิธีการทำ AR ก่อนจะไปดูพิธีการเราจะมาแกะดูตัวการ์ดด้านในก่อนแล้วกันนะผมได้มาเพียงแค่1กล่องนะเพราะว่าไปเจอปุ๊บก็เหลือเพียงแค่1กล่องนะครับผมนี่เรามาแกะกันเลยครับราคากล่องนะผม69บาทนะครับก่อนจะดูด้านในครับก็ดูด้านหน้าอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับนี่ก็จะเป็นรูปทางด้านหน้านะครับผมตัวนี้มันชื่ออะไรนะครับผมแล้วก็ตัวการ์ดเนี่ยมันจะบอกว่ามีระดับอะไรบ้างนะครับมี normal และ epic นะผมแล้วก็โห1 2 3 4 5 6 6ระดับนะครับผมก็มาแกะดูกันเลยครับอันนี้เป็นกล่องแรกนะครับผมมาลุ้นกันนะครับว่าได้เป็นการ์ดอะไรนะผมอันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับก็จะมีเป็น QR code มาให้อันนี้คิดว่าน่าจะเป็นสแกนแบบโหลดแอปพลิเคชันนะครับพลิกมาด้านหน้าครับผมนี่การ์ดใบแรกผมได้มาครับก็สวยงามเป็นตัว Impactor นะครับผม Impactorนี่ครับเป็นการ์ดระดับ epic นะครับผม epic ก็เป็นระดับนี่ครับอยู่แบบกลางๆนะครับผมใบถัดมาครับผมโหอันนี้ได้การ์ดระดับ my discord นะครับผมก็เป็นระดับที่4นะผมระดับก็ถือว่าหายากนะครับการ์ดที่ผมได้เนี่ยเป็นตัวOptimus Prime นะครับผมนี่สวยงามนะครับตัวการ์ดก็จะสังเกตไหมครับผมว่าบริเวณของตัวเลขเนี่ยที่เป็นค่าพลังเนี่ยจะเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนแบบมีความเงาหนุ่มมีเลเซอร์แล้วก็บริเวณตัวการ์ดเนี่ยก็จะออกเป็นเลเซอร์นิดๆนะครับผมนี่แบบนี้ก็ตัวการ์ดก็ด้านบนก็จะเป็น6ดาวนะครับถัดมานะครับผมนี่โอ้ได้การ์ดระดับฮีโร่มานะผมฮีโร่ก็เป็นระดับรองสุดท้ายนะผมก็สวยงามนะผมตัวการ์ดเนี่ยจะทำเป็นเหมือนแบบจะว่าเป็นเลเซอร์ก็ไม่เชิงนะผมมันทำเหมือนเป็นเงาๆนะครับสวยงามดูกับค่าพลัง3ใบก็แกะออกมาดีนะผมโอ้โหตัวนี้มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8ดาวนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าแมกกาตรอนนะครับแมกกาตรอนนี่ผมชื่อด้านหลังเหมือนกันจะเป็นการสแกนคิวอาร์โค้ดตัวการ์ดเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยเหมือนจะเคลือบพูดผิดครับผมตัวการ์ดเป็นกระดาษนะครับด้านหน้าเนี่ยเหมือนจะเป็นการเคลือบพลาสติกนะครับผมเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยดูยังไงก็ไม่ใช่กระดาษนะครับก็กล่องนี้ก็ถือได้ว่าคุ้มค่านะผมไม่แน่ใจว่าทุกกล่องเนี่ยจะได้แบบการ์ดได้การ์ดแบบอย่างละใบหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าเนี่ยผมได้ตั้งแต่อีพิกขึ้นมาครับผมแต่ว่าตัวอะไรเอ่ยเนี่ยจะเป็นขั้นสุดท้ายนะการ์ดระดับแรกสุดท้ายอันนี้คือไม่ได้นะผมได้เกือบรองสุดท้ายนะใบนี้นี่ก็ได้เรียงมาแบบนี้เลยสำหรับตัวกล่องการ์ดนี่เดี๋ยวเราจะมาทำการสแกนนะผมแล้วก็ดูวิธีการเล่นนะครับผมนี่ก็จะมาอ่านก
่อนจะไปสแกนนะผมเราจะมาอ่านวิธีการเล่นให้ฟังวิธีการเล่นแบบหนึ่งนะผมคือการสแกน QR code ผมเพื่อติดตั้งแอปพลิเคชันนี้ครับสแกนตรงนี้เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชันนะผมแล้วก็บนมือถือนะผมหรือแท็บเล็ตนะครับ2เลือกโหมดผู้เล่นเดี่ยวหรือสร้าง account เพื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับผม3เลือกสมุดการ์ดและสแกน QR code ด้านหลัง Transformer card เหมือนจะสแกนด้านหลังอ๋อครับผมตัวการ์ดแต่ละการ์ดเหมือนจะเป็นการตัว QR code จะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องแล้วก็ข้อที่5นะผม Transformer AR card พร้อมต่อสู้ไปกับคุณโอเคประมาณนี้ผมก่อนนี่ครับอันนี้จะเป็นแอปพลิเคชันนะผมเดี๋ยวจะทำการดาวน์โหลดนะครับผมเนี่ยก็จะมีโหลดนะครับ Android หรือ iOS นะผมก็กดเข้าไปนะผมนี่จะเป็นหน้าตาติดตั้งแบบนี้นะครับผมก็กดติดตั้งเข้าไปเลยครับยังไงเหมือนจะต้องลงทะเบียนนะครับผมไม่รู้ว่าลงทะเบียนผ่านเมลได้หรือเปล่านะครับก็มาดูกันครับนี่โอ้รูปแบบแอปจะเป็นแนวนอนนะครับผมขออนุญาตติดตั้งอะไรเสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับลงอัปเดตตัวเกมก่อนแล้วกันครับเมื่อกี้ตอนที่เราโหลดมันจะมีอันนี้ครับจะเป็นการเหมือนแจ้งเตือนอะไรสักอย่างผมรางวัลเช็คอินประจำวันนะผมสุ่มตัวของเพิ่มนู่นปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรก็ไปอ่านกันเองแล้วกันนะผมก็นี่จะเป็นมีโหมดผู้เล่น2คนนะครับผมแล้วก็โหมดผู้เล่นคนเดียวก็กดเข้าไปแล้วกันอันนี้จะเป็นโปรแกรมสแกน QR code ผมให้อ๋อเดี๋ยวขออนุญาตลงทะเบียนก่อนแล้วกันนะครับถ้าเราทำการลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยจะเข้าสู่หน้าแบบนี้เนี่ยผมก็ตัว QR code ขออนุญาตนะผมมันจะมีแบบเนี่ยมีแบบเป็นท้าภารกิจนะครับแล้วก็โหมดการแข่งขันสมุดการ์ดนะผมโหมดฝึกซ้อมนะแล้วก็อันบนจะเป็นจัดอันดับแล้วก็สปาร์คนะผมไม่แน่ใจว่าสมุดจะเป็นการสะสมการ์ดหรือเปล่านะผมอันนี้ก็จะเป็นตัวการ์ดนะผมจะไม่มีแสงใดๆนะครับคือพวกนี้เรายังไม่ได้นะผมจะมีในส่วนของตัวพาร์ทอาวุธนะผมออโต้บอทกับ Decepticon นะผมมี2อย่างนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นการสะสมการ์ดนะครับสะสมการ์ดก็เข้าต้องสะสมการ์ดแล้วก็สแกน QR code นะครับนี่ก็สแกนเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นรูปแบบขึ้นมาแบบนี้ก็จะเป็นตัวการ์ดที่เราได้มาแบบนี้ครับจะขึ้นไปแล้วก็มันจะถามว่าสะสมการ์ดหรือเปล่าผมก็กดสะสมการ์ดครับนี่ครับเราได้การ์ดมา1ใบใช่มั้ยครับใบที่2นะครับนี่ครับตัวการ์ดอีพิกใบนี้นะผมใบนี้นะผมนี่เราจะมาสแกนกันครับนี่ผมสแกนก็จะขึ้นรูปมาเป็นเหมือนใบที่เราได้มาเลยครับผมก็กดสะสมการ์ดครับถัดมาผมใบสุดท้ายนะครับเป็นระดับเดี๋ยวก่อนระดับฮีโร่นะผมฮีโรนิกนะผมไม่รู้ว่าจะอ่านว่าฮีโรนิกหรือว่าฮีโร่นะครับผมนี่สวยงามนะครับมาสแกนครับนี่ครับผมก็ได้แล้วปุ๊บก็กดสะสมไปเลยครับโอเคเรียบร้อยเราจะกลับมานี่ครับตอนนี้ก็จะขึ้นรูปนะครับผมว่าการ์ดตอนนี้เราได้การ์ดอะไรเพิ่มมาหรือเปล่านะครับแล้วก็ตัวการ์ดเนี่ยมันสามารถที่จะกดเข้าไปนะครับจะบอกรายละเอียดของตัวการ์ดนะครับว่าตัวการ์ดเนี่ยมีอะไรบ้างครับด้านบนนะผมตัวเสืออาจจะเล็กไปหน่อยนะครับจะเป็นเหมือนแบบคะแนนนะผม 6,000 นะครับแล้วก็พลังชีวิต 50,000 นะครับแล้วก็การโจมตีอยู่ที่ 37,000 นะครับป้องกัน12หลบดีก10นะผมแล้วก็โจมตีรุนแรง15ประมาณนี้ผมส่วนการ์ดที่เราได้มาอันนี้จะเป็นการ์ดที่ไม่ได้เมื่อกี้กดเข้าไปดูเฉยเอาเป็นการ์ดตัวนี่ครับปิดก่อนแล้วกันนี่ครับโอ้โหตัวการ์ดสามารถที่จะอัพเลเวลได้นะผมนี่แต่ไม่รู้ว่าตัวเพชรนะผมจะต้องสปาร์คไม่เพียงพอไม่แน่ใจว่าต้องหามาจากไหนหรือจะต้องเติมนะเดี๋ยวต้องมาดูอีกทีแล้วกันครับนี่ก็รูปแบบเนี่ยจะเป็นแบบ 3D แบบนี้นะผมสามารถจะเปลี่ยนร่างได้ด้วยนะผมนี่ครับดูอย่างเท่นะผมนี่ครับโคตรเท่ไปดูเป็นตัวออปติมัสแล้วกันครับเมื่อกี้ได้ออปติมัสใช่ไหมครับนี่ครับติมัดเปลี่ยนร่างได้หรือเปล่านะครับ
อ๋อเปลี่ยนร่างไม่ได้นะครับจะเป็นเหมือนแค่เป็นตัวรถเฉยๆนะครับผมแบบนี้เดี๋ยวขอดูสปาร์กแล้วกันนะครับเนี่ยครับสปาร์กคือเหมือนเป็นการเติมนะผมไม่แน่ใจเนี่ยครับจะเป็นการเติมซื้อนะผมอาวุธลองขออนุญาตเช็คหนึ่งสปาร์กนี่มันพอนะผมเติมยังไงเอ่ยนี่จะเป็นหมดจัดอันดับนะครับก็มีศูนย์คะแนนนะครับเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์ระดับของฉันภูมิภาคนะโหยังเยอะผมท้าทายภารกิจนะครับผมขออนุญาตดูโหมดฝึกก่อนแล้วกันโหมดฝึกก็นะครับไม่แน่ใจว่าต้องทำยังไงนะผมขออนุญาตอ๋อนี่ครับผมนี่ถ้าเราแบบเรียงการ์ดใช่ไหมครับถ้ามันจับนี่ครับนี่ครับถ้าเรามันจะเป็นภาพแบบ3มิตินะครับตัวการ์ดก็จะสู้กันแบบนี้ครับโอ้อย่างเท่ครับนี่ต่อไปขออนุญาตเอา2ใบนี้สู้กันครับพับขึ้นหรือเปล่าครับอยู่ไกลนิดนึงครับผมนี่ผมขึ้นมาแล้วครับผมเนี่ยก็จะเป็นแบบเหมือนต่อสู้กันแบบนี้ครับวัดค่าพลังเรียบร้อยครับผมนี่3ใบได้หรือเปล่านะครับขออนุญาตลอง3ใบนะครับเหมือน3ใบจะไม่ขึ้นนะผมแล้วก็ถ้าเราวางห่างกันเนี่ยเหมือนมันจะไม่ทำการขออนุญาตรีเซ็ตแป๊บนึงครับนี่ครับถ้าเราวางห่างกันนะมันจะไม่ต่อสู้กันนะผมแต่ถ้าเราวางแบบชิดกันแบบนี้นี่ครับถ้าระวังชิดกันตัวหุ่นก็จะต่อสู้แบบนี้ผมดูครับฉากเอฟเฟคก็สวยงามเหมือนเป็นเกมแบบ 3D เกม1เลยนะครับผมนี่โอเคประมาณนี้นะผมหมดฝึกซ้อมท้าทายภารกิจเนี่ยปัจจุบันสูงสุด1คะแนนไม่รู้ว่าต้องต่อสู้กับใครมันจะเป็นอ๋อจะเป็นต่อสู้กับมอนสเตอร์ป่านะครับขอเป็นตัวนี้แล้วกันครับนี่ครับผมทางโจมตีเราเยอะผมตีไปมิดนะครับผมโอ้โหเราโดนเจ็บเหมือนกันครับนี่ถ้าเราต่อสู้ชนะครับมันจะมีให้เลือกผมว่าจะให้เลือกแบบไหนผมพลังชีวิตบวก32โจมตี16ขอเป็นพลังชีวิตแล้วกันครับเนี่ยจะได้แบบสู้ต่อนะผมรอบต่อไปครับเนี่ยสู้กับมอนสเตอร์เลเวล6นะครับผมไม่รู้ว่าจะชนะหรือแพ้นะครับนี่ผมชนะครับผมแบบนี้ก็รอบถัดไปครับไม่รู้เหมือนกันว่าเราสามารถเติมเลือดได้หรือเปล่านะครับขอลองแพ้ดูแล้วกันครับนี่ครับแพ้ปุ๊บก็แบบนี้เลยขออนุญาตเอาตัวนี้มาสู้ต่อครับจะสู้ต่อหรือเปล่าโอเคผมสามารถสู้ต่อได้ครับผมแบทเทิลต่อครับโอเคผมประมาณนี้ตอนนี้ก็อันนี้จะเป็นคะแนนเรามี82นะผมขออนุญาตกลับแล้วกันอันนี้จะเป็นหมดแข่งขันนะครับก็น่าจะทำการแข่งขันกับที่เป็นแบบคนจริงๆนะครับผมเนี่ยก็จะบอกคำแนะนำเรารีเฟซต้องจ่าย10สปาร์กนะครับเพื่ออ๋อต้องเสีย10สปาร์กนะครับเพื่อทำการท้าทายนะครับผมแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าสปาร์กเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้ที่ไหนนะครับผมค้นหารีเฟซเนี่ยสปาร์กไม่เพียงพอนะครับตัวสปาร์กไม่แน่ใจว่าซื้อยังไงผมใครพอรู้ข้อมูลบ้างครับเนี่ยกดก็ไม่ขึ้นนะผมหรือว่าจะต้องซื้อผ่านตัวเว็บไซต์นะผมกลับดูแล้วกันจัดอันดับหมดแข่งขันสมุดการ์ดหมดฝึกซ้อมโอเคก็อ๋อนี่ผมถ้าเรากดเข้าสู่ระบบครับเนี่ยมันจะได้ตัวสปาร์กนะผมแล้วก็ได้เป็นโบนัสอีก 1,000 นะผมใช่เลยขออนุญาตลองแข่งขันดูสักรอบหนึ่งแล้วกันไม่รู้ว่าจะเจอแบบโหดๆหรือเปล่านะผมโห
อันนี้เราน่าจะสู้ไม่ได้ครับผมเลเวลแบบแม็กเลยนะผมอันนี้ก็เลเวล1การ์ดเยอะครับโอ้การรีเฟซแต่ละครั้งเนี่ยเราจะเสีย5สปาร์คนะครับไม่แนะนำให้รีเฟซแล้วกันนะผมแต่ว่าดูจากสภาพแล้วเราน่าจะสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวการ์ดเราเหมือนจะขออนุญาตเช็คตัวไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะผมแต่ว่าเดี๋ยวขอลองสะสมอีกสักระยะแล้วกันนะครับผมจะได้สู้กันแบบมันๆกว่านี้ครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะผมสำหรับตัวแอปพลิเคชันนะครับนี่ก็เป็นตัวการ์ดที่ผมได้มาภายในวันนี้เนี่ยก็ใครที่เห็นคลิปนี้ก็ไปซื้อได้นะผมทาง 7-Eleven นะผมต้องบอกว่าสนุกผมราคา69บาทอาจจะมองดูว่าแพงครับแต่ว่าลูกเล่นมันค่อนข้างที่จะเยอะนะผมสามารถที่จะนำการ์ดเนี่ยมาสแกนQR code แล้วก็ไปสู้กับเพื่อนๆได้นะผมมีการเก็บการ์ดผ่านแอปของตัวเกมอีกด้วยนะผมถือได้ว่าดีมกันแล้วก็เราล็อกอินครั้งแรกเนี่ยจะได้ตัวสปาร์คมาครับมาอยู่ทั้งหมดมันบอกโบนัส 1,000 แล้วก็ได้อีก140